ก่อนอื่นก็สวัสดีเด็กๆทุกคนนะคะวันนี้ยินดีต้อนรับเข้าสู่วิทย์ชมรมกราฟิกดีไซน์นะคะวันนี้เนี่ยเป็นวันการทำเขาเรียกว่าเรียนชมรมนะคะที่เราเลือกเนี่ยเป็นครั้งสุดท้ายนะคะเพราะว่าเราจะจัดกลุ่มแบบบับเบิลนะคะ1:25นั่นเองกรณีที่เป็นออนไลน์และออนไลน์นะคะทีนี้ใครจะได้อยู่ชมรมไหนนะคะก็ขึ้นอยู่กับห้องเรียนนั้นๆ นะคะในแต่ละห้องเรียนเนี่ยจะจัดนะคะ1ห้องเรียนต่อ1ชมรมนะคะก็นะคะลองดูว่าตัวเองจะได้ชมรมไหนในวันนี้นะคะจะมาทบทวนนะคะของเก่าให้นะคะที่เป็นผลงานที่พวกเราเคยสร้างนะคะแล้วก็รวมไปถึงการทำเรซูเม่นะคะก็คือประวัติโดยย่อของพวกเรานั่นเองนะคะก่อนอื่นขอแชร์สไลด์ก่อนน้องเห็นสไลด์ไหมคะสไลด์เต็มจอไหมน้อง BM สไลด์มีเต็มจอไหมคะลูกเนี่ย BM เปิดใหม่เต็มจอไหมคะไม่ครับไม่นะคะเดี๋ยวมิดขอแชร์ใหม่โปรแกรม Zoom เพิ่มอัพมานะคะเต็มไหมลูกเต็มครับโอเคค่ะวันนี้นะคะชมรมกราฟิกดีไซน์แน่นอนว่าชื่อชมรมเนี่ยมันก็บอกอยู่แล้วเนาะว่ามันเป็นเกี่ยวกับการออกแบบและดีไซน์นะคะเพราะฉะนั้นในเทอมหนึ่งที่ผ่านมาสิ่งที่เราได้เรียนกันไปแล้วนะคะก็คือหนึ่งเลยก็คือผลงานนะคะทางด้านของการออกแบบเสื้ออันนี้เป็นผลงานที่เพื่อนๆและพี่ๆเราทำนะคะอันนี้จะเป็นผลงานการออกแบบเสื้อนะคะผลงานแรกผลงานที่สองอันนี้จะเป็นเกี่ยวกับภาพพื้นหลังนะคะที่ทำเป็นภาพโฆษณานั่นเองจากที่มันเป็นภาพขาวๆเราก็เอาเป็นพวกฟองนมละอองต่างๆมาใส่ตกแต่งให้มันดูสวยงามนะคะเหมาะแต่กับต่อการโฆษณานั่นเองนะคะอันนี้ต่อมาอันนี้ค่ะเป็นเกี่ยวกับตัวผลงานนะคะที่เป็นการตัดต่อนะคะมีเพียงแค่ไม่กี่รูปภาพนะคะมาวางต่อกันนะคะมีส่วนประกอบของส้มน้ำแข็งแล้วก็เป็นการกระจายตัวนะคะเป็นการออกแบบผลิตภัณฑ์นั่นเองนะคะอันนี้เราได้เรียนกันไปแล้วในเทอมที่ผ่านมานะคะอันนี้ก็เหมือนกันนะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นภาพขาวดำนะคะเปลี่ยนให้เป็นภาพสีนั่นเองเหมาะสำหรับนะคะภาพของคุณปู่คุณย่าของเรานะคะเวลาที่ในสมัยก่อนเนี่ยในยุค90นะคะเวลาเราถ่ายภาพออกมาแล้วเนี่ยมันจะเป็นภาพขาวดำนะคะหรือเป็นภาพสีน้ำตาลนั่นเองเพราะฉะนั้นเราสามารถนะคะเปลี่ยนรูปภาพของคุณปู่คุณย่าของเราเนี่ยให้กลายมาเป็นภาพสีได้นะคะอันนี้ภาพสีไหนมีใครเคยทำตามมิดแล้วบ้างยกมือให้มิดดูหน่อยมีไหมคะ BM เคยทำตามมิดไหมเอ่ยไหนใครเคยได้ไปดูวิดีโอย้อนหลังบ้างได้ทำไหมอันนี้BM ได้ทำไหมลูกครับเคยทำนะคะอันนี้ไม่ยากนะคะก็คือเราแค่ใช้ตัวบัตรนะคะในการเกลี่ยสีนะคะสมมุติว่าเป็นภาพขาวดำอย่างเงี้ยเราอยากจะให้ภาพพื้นหลังตรงเนี้ยเป็นสีฟ้านะคะเราก็เปลี่ยนบัตรนะคะแล้วก็เลือกสีให้มันเป็นสีฟ้าตามที่เราต้องการจากนั้นก็มาระบายนะคะอย่าให้เกินภาพนะระบายในส่วนที่เราต้องการจะให้เป็นสีฟ้านะคะแล้วก็มีการปรับเฉดสีนิดหน่อยนะคะเราจะได้เป็นภาพนี้ออกมาก็คือเป็นภาพสีนั่นเองนะคะลองเอาไปปรับใช้ดูนะคะต่อมาอันนี้จะเป็นแบบภาพซ้อนนะคะจะเป็นภาพแบบอาร์ตหน่อยนะคะโดยการที่เอาภาพคนกับภาพธรรมชาติเนี่ยเอามาแมทรวมกันนะคะก็คือเอาภาพธรรมชาติเนี่ยมาใส่อยู่ในรูปร่างของคนนะคะเป็นภาพซ้อนนั่นเองนะคะสามารถไปประยุกต์ใช้ได้นะคะต่อมาอันนี้นะคะจะเป็นการใช้ของตัวยางรบนะคะที่เป็นยางรบเอฟเฟกต์นั่นเองอันนี้เนี่ยเป็นการกระจายตัวนะคะหรือเป็นภาพแตกตัวนั่นเองภาพนี้นะคะจะเป็นเชื้อไวรัสโควิด2019นั่นเองนะคะก็มีการดึงออกมานะคะในการดึงในที่นี้เนี่ยเราจะใช้เครื่องมือนะคะที่ถ้าเกิดใครรู้จักเลื่อยโรคเบี้ยวนะอันนี้เนี่ยจะเป็นเครื่องมือตัวที่ทำให้มันออกมาแล้วก็ใช้ตัวยางรบนะคะในการทำให้มันเกิดเป็นพวกละอองเป็นการแตกกระจายอันนี้เนี่ยเป็นการสร้างเอฟเฟคให้กับตัวชิ้นงานสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้นะคะถ้าเกิดใครอยากทำเกี่ยวกับเอฟเฟคนะคะหนูสามารถที่จะหาเอฟเฟคที่ตัวเองชอบหรือวันฮาโลวีนต่างๆเนี่ยอยากทำให้ภาพเพื่อนเป็นหน้าผีหรือ
อยากจะทำอย่างอื่นใส่ลงไปเอฟเฟกต์ตาแดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้นะคะหรืออาจจะแบบลบครึ่งหน้าอ่ะอีกครึ่งนึงเป็นภาพโฆษณาก็ได้นะอีกครึ่งนึงอ่ะแบ่งครึ่งนะอีกครึ่งนึงเป็นหน้าหุ่นยนต์อีกครึ่งนึงเป็นหน้าเราอันนี้ก็คือเป็นการเอาภาพ2ภาพเนี่ยเอามาซ้อนกันซ้อนยังไงนะคะเราก็อาจจะใช้เป็นตัวบัตรนะคะในการลบอีกข้างนึงออกแล้วก็เอาตัวเอฟเฟกต์เนี่ยนะคะมาตัดทับนั่นเองก็คือเป็นภาพ2ข้างอีกข้างนึงเป็นหุ่นยนต์อีกข้างนึงเป็นหน้าเราก็ได้นะคะเราอาจจะใช้ตัวนี้นะคะในการช่วยก็ได้เหมือนกันต่อมาอันนี้นะคะจะเป็นภาพตัดต่อโดยเอาภาพมารวมกันแล้วเกิดมาเป็นภาพใหม่อีกหนึ่งภาพนะคะอันนี้เนี่ยมิจําได้ว่ามีน้องวินเคยทำถูกต้องไหมคะน้องวินวินกระเบศใช่ไหมคะที่ทำตามมิจอยู่แล้วก็กระวานอีกคนหนึ่งนะคะถ้ามิจําไม่ผิดนะนะคะพี่ๆเราเคยทำแล้วอันนี้นะคะสำหรับเด็กที่เพิ่งเข้ามาใหม่อย่างข้าวหอมกับชีน่าเนี่ยยังไม่เคยทำนะคะแต่ไม่เป็นไรนะคะเรามีคลิปอยู่ใน YouTube นะคะลองไปดูได้นะคะทางโรงเรียนเนี่ยเคยเอาคลิปลง YouTube ไว้นะคะเด็กๆลองไปย้อนดูได้ถ้าสนใจภาพไหนลองทำตามดูโปรแกรมที่เราใช้เราจะใช้โปรแกรม Photoshop นะคะในการทำอันนี้เนี่ยจะเป็นภาพนะคะนำภาพหลายภาพเนี่ยมาประกอบนะคะเอาองค์ประกอบมารวมกันนะคะมันจะเกิดเป็นภาพมิติใหม่ขึ้นมา1ภาพก็คือเป็นภาพนะคะดวงจันทร์ที่อยู่ในโหลแก้วแล้วก็มีตัวผีเสื้อบินออกมาเล่นพวกรอบกองไฟนั่นเองนะคะเราจะแมทโดยการใช้นะคะเป็นภาพทะเลทรายนะคะมาดรอปสีลงนะคะให้สีมันเข้มให้เปรียบเสมือนเป็นสีคล้ายๆแบบสีดินนะคะให้มันดูเข้มๆจากนั้นนะคะเราก็เอาภาพที่2นะคะก็คือภาพนี้1คือภาพนี้2นะคะภาพที่2เนี่ยเอามาซ้อนจากนั้นเราจะใช้เป็นตัว get ready นะคะในการดึงลงนะคะเพื่อให้ภาพสีเนี่ยมันดรอปลงนะคะจากนั้นเราก็ค่อยๆนะคะเพิ่มเงาต่างๆให้กับตัวที่เป็นโขดหินนะคะแล้วก็ตัวที่เป็นต้นหญ้าทั้ง2ต้นแล้วก็นำโหลแก้วเนี่ยมาวางนะคะแล้วก็ทำการลบนะคะลบโหลแก้วสักนิดนึงให้โหลแก้วเนี่ยมันฝังอยู่ในดินนะคะแล้วก็เอาดวงจันทร์เนี่ยมาทับซึ่งในดวงจันทร์ก็มีเป็นแบบสกรีนนะคะถ้าสกรีนเนี่ยมันจะเป็นภาพพื้นหลังไปเลยนะคะก็ลองไปเลือกเล่นดูนะคะอันนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะใช้เวลาในการทำหน่อยนะคะงานมันจะต้องละเอียดนิดนึงนะคะมิกก็ไม่ค่อยละเอียดนะแต่ก็ออกมาแล้วมันก็โอเคนะคะในวันนี้สิ่งที่เราจะทำกันนะคะก็คือทำตัวเรซูเม่ตัวนี้นะคะเป็นการแนะนำตัวเองนะคะมีทั้งชื่ออันนี้นะคะมองให้เป็นมิดนะมองว่าเป็นรูปของมิดนะคะอันนี้เนี่ยจะเป็นรูปภาพนะคะที่เราเอามาใส่แล้วก็จะมีการแนะนำชื่อตนเองนะคะแนะนำโรงเรียนที่เราเรียนจบมาหรือว่ากำลังศึกษาอยู่ก็ได้นะคะสิ่งที่เราจะใส่ต่อเวลาที่เราออกไปสมัครงานเราจะต้องมีเรซูเม่หรือแม้กระทั่งเราไปศึกษาต่อเราก็ต้องมีเรซูเม่หรือพอร์ตโฟลิโอไปด้วยทีนี้เนี่ยมิตรถามพวกเราบ้างนะคะว่าเรซูเม่ของเรานะคะควรมีอะไรประกอบอยู่ในเรซูเม่ของเราบ้างนะคะเดี๋ยวให้ตอบคนละ1คำตอบนะมีทั้งหมดอยู่7คนนะคะเพราะฉะนั้นเราจะได้7คำตอบเริ่มจากมิดก่อนนะคะในสิ่งแรกที่เราจะต้องมีในการแนะนำนะคะอย่างแรกเลยหลักๆเลยเราต้องมีสกิลค่ะลูกสกิลในการแนะนำว่าเราเนี่ยถนัดโปรแกรมอะไรบ้างตรงนี้สำคัญนะคะสกิลกับชื่ออันนี้สำคัญสกิลในการทำงานโปรแกรมที่เราถนัดนะคะต่างๆเราก็ต้องบอกเขาด้วยว่าเราเนี่ยเก่งในเลเวลไหนนะคะมีอยู่3เลเวลนะคะใครถนัดน้อยก็ใส่เลเวลน้อยใครถนัดเยอะก็ใส่เลเวลเยอะๆลงไปนั่นเองอย่างของมิดเนี่ยนะคะสกิลของมิดเนี่ยถ้าเป็น Photoshop มิดให้แค่1ระดับพอยังอาจจะยังไม่ได้เป็นคนชำนาญการในเรื่องของ Photoshop ขนาดนั้นแต่ใน Excel นะคะเป็น Microsoft พื้นฐานนะคะเราอาจจะให้สกิลตัวเองเนี่ยอยู่ในระดับ2ก็ได้นะคะอ่ะต่อมาสิ่งที่เราจะต้องมีอีกเด็กๆคิดว่าเรซูเม่เราจะต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างมิดเริ่มจากน้องกวานค่ะกวานเปิดใหม่โอ้โหกวานคิดว่าในความคิดของหนูอ่ะเราจะแนะนำตัวเองให้กับคนที่มาสัมภาษณ์งานเราหรือว่าจะรับเราเข้าเรียนต่อเราควรจะแนะนำอะไรในตัวตนของเราบ้างคะลูก
ไม่หนูหนูไปในคลิปไม่ออกเลยค่ะเนี่ยหนูดูนะองค์ประกอบของเม็ดมีอะไรบ้างเอ่ยไม่มีแนะนำตัวแล้วก็มีช่องทางติดต่อของเม็ดเพื่อก็มีแบบประสบการณ์กับภาษาอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีการแนะนำตัวเองที่เป็นสิ่งที่เราถนัดถูกต้องไหมคะเวลาที่เราไปศึกษาต่อสมมติว่าเราจะเข้าสายวิทย์คณิตนะคะสกิลของเราเนี่ยก็ต้องมาเป็นถ่ายทางสายวิทย์คณิตนะลูกไม่ใช่โดดมาเป็น Photoshop นะคะเพราะว่าสิ่งที่เขาจะรับเราต่อเนี่ยเขาจะดูว่าเราเนี่ยเหมาะสมกับสาขาที่เราจะไปเข้าไหมนะคะอ่ะคนต่อมาน้องเบทค่ะเบทเปิดไมค์เบทคิดว่าเราควรแนะนำตัวยังไงบ้างดีแนะนำตัวเหรอครับใช่ค่ะที่เราจะใส่ในพอร์ตเราหอพอร์ตเหรอครับใช่ค่ะก็เรื่องความสามารถแล้วก็แล้วก็พวกแบบกิจบัตรอะไรเงี้ยครับถูกต้องค่ะนอกเหนือจากการแนะนำตัวเองนะคะเราต้องมีผลงานหรือกิจบัตรไปด้วยนะคะเพื่อทำให้เขามั่นใจว่าเราเนี่ยมีสกิลนะคะหรือความสามารถเนี่ยตรงกับสายที่เขาต้องการจะรับเราเข้าศึกษาต่อนั่นเองนะคะชีน่าละลูกชีน่าคิดว่าเราควรใส่อะไรลงไปในเรซูเม่เราบ้างคะลูกเอาในความคิดของชีน่าเลยค่ะไม่มีถูกไม่มีผิดค่ะลูกใส่พวกเวลาเราได้ใบเวลาเราไปทำกิจอาสาค่ะค่ะอ่ะก็คือพวกเกียรติบัตรใช่ไหมคะในการใส่ลงไปขอบคุณค่ะลูกคนต่อมาค่ะข้าวหอมค่ะถ้าเป็นข้าวหอมล่ะคะลูกข้าวหอมจะแนะนำตัวเองยังไงดีผ่านเรซูเม่หนึ่งอันหนูแนะนำถ้าเป็นหนูก็คงจะเป็นพวกชื่อแล้วก็เกียรติบัตรนั่นแหละค่ะชื่อแล้วก็เกียรติบัตรของตนเองนะคะคนต่อมาค่ะวินถ้าเป็นวินเหรอลูกวินจะแนะนำตัวเองยังไงดีคะผ่านเรซูเม่หนึ่งอันความสามารถแล้วก็ชื่อครับความสามารถแล้วก็ชื่อนะคะคนสุดท้าย BM ค่ะถ้าเป็น BM ล่ะลูกยังอยู่ไหมเอ่ย BM ถ้าเป็น BM ล่ะคะในหนึ่งหน้ากระดาษ A4 ของเราเนี่ยเราจะแนะนำตนเองเราจะแนะนำยังไงดีชื่อกับวันเดือนปีเกิดครับแล้วก็ชื่อวันเดือนปีเกิดแล้วก็อะไรความสามารถนะคะเรซูเม่คือประวัติโดยย่อนะคะการที่เราทำพอร์ตเรซูเม่ออกไปเนี่ยเราจะต้องมีการบ่งบอกถึงตัวตนของตัวเองให้มากที่สุดนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราจะใส่อย่างคอมมิตเนี่ยนะคะเราจะใส่เป็นชื่อเป็นมหาลัยที่เราจบนะคะอีเมลก็คือส่วนที่เขาสามารถติดต่อเราได้อีเมล Facebook เบอร์โทรอันนี้เป็นสิ่งสำคัญนะคะต่อมาก็คือประวัติของเรานะคะประวัติของเราก็จะมีชื่อชื่อเล่นนะคะอายุสัญชาติก็ได้นะหรือเราอาจจะใส่เป็นสิ่งที่เราชอบลงไปก็ได้สีเราชอบสีอะไรกรุ๊ปเลือดอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือตัวตนที่เราต้องการจะบ่งบอกให้เขารู้จักเรานั่นเองบางคนอาจจะใส่คติประจำใจลงไปด้วยก็ได้นะคะแล้วก็ภาษาอันนี้สำคัญนะเวลาที่เราไปศึกษาต่อหรือสมัครเข้าทำงานนะคะภาษาเป็นส่วนสำคัญสิ่งภาษาที่เราพูดได้สมมติว่ามีคนบางคนเนี่ยอาจจะพูดได้หลายภาษานะคะอย่างเช่นภาษาอังกฤษภาษาไทยภาษาจีนนะคะภาษาอื่นๆภาษารัสเซียอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้คือความสามารถของเราทางด้านภาษาเด็กๆควรใส่ให้ครบทุกภาษาที่ตนเองพูดได้นะคะแล้วก็ตัวสกิลสกิลก็คือทักษะความสามารถของเราใครที่เล่นดนตรีไทยได้นะคะหนูก็ใส่ลงไปนะคะใครที่ทำเป็นพวกการตัดต่อออกแบบนะคะสกิลทางด้านของตัว Microsoft Word Excel PowerPoint เด็กๆคิดว่าตัวเองเก่งตัวเองใส่ไปเลยค่ะเอาให้สกิลเนี่ยมันอยู่ที่3เลเวลพอนะคะอย่าถึง5เลเวลถ้า5เลเวลเนี่ยคือเราเก่งเราล้ำแล้วนะคะแต่เราเอาแค่3พอนะคะเขาก็ลองประเมินดูว่าใน3สกิลของเราเนี่ยนะคะเราควรจะให้คะแนนตัวเองเท่าไหร่อย่าง Photoshop นะคะถ้าเบสกับวินเก่งวินอาจจะใส่3เลยก็ได้นะคะไม่มีถูกไม่มีผิดนะคะอันนี้คือความสามารถของเรานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาที่เขารับเข้าเรียนต่อนะคะหรือจะทำงานนะคะเขาจะดูจากสกิลเราเป็นหลัก
นะคะว่าเราเคยทำโปรแกรมอะไรมาบ้างนะคะเราเคยแข่งขันอะไรมาบ้างอันนี้เนี่ยคือสิ่งที่เขาจะพิจารณารับเราเข้าศึกษาต่อนั่นเองต่อมานะคะอันนี้เนี่ยอันสุดท้ายจะเป็นประวัติการศึกษาของเรานะคะก็คือเราเรียนจบสาขาอะไรเราจบมาจากที่ไหนตั้งแต่ถ้าเป็นเด็กๆเด็กๆอาจจะเอาตั้งแต่มัธยมนะคะมีเราชมรมเรามีทั้งม.1ถูกไหมถึงม.3เพราะฉะนั้นเนี่ยม.1อาจจะเอาตอนประถมที่ตัวเองเรียนจบมาใส่เป็น1อันก็ได้และปัจจุบันที่เรากำลังเรียนอยู่ก็คือโรงเรียนเซนต์โยเซฟถูกต้องไหมคะแต่ถ้าเกิดใครเรียนตั้งแต่อนุบาลของเซนต์โยเซฟอยู่แล้วหรือประถมตั้งแต่เซนต์โยเซฟอยู่แล้วใส่มาแค่1อันพอนะคะอันนี้คือประวัติโดยย่อของเราเดี๋ยววันนี้นะคะวันนี้เนี่ยมิจจะให้พวกหนูเนี่ยทำเรซูเม่นะคะโดยนะคะเราจะทำทั้งในกระดาษและก็ Photoshop ใครที่มีโปรแกรม Photoshop นะคะสามารถตกแต่งผ่านทาง Photoshop ได้เลยใครที่ไม่มีนะคะให้หนูเตรียมกระดาษขึ้นมาเอาสีขึ้นมาด้วยนะคะจากนั้นเนี่ยเดี๋ยวเรามาสร้างเรซูเม่ไปพร้อมๆกันจำไว้นะเรซูเม่คือประวัติโดยย่อเพราะฉะนั้นเราอยากแนะนำตัวตนอะไรของเราบ้างให้เราใส่มาทางเรซูเม่นะคะเราอยากรู้ว่าตัวเองเนี่ยมีทักษะอะไรนะคะลองค้นหาตัวเองดูว่าตัวเองเนี่ยมีทักษะมีสกิลอะไรบ้างบางคนเด่นเรื่องการกีฬานะคะบางคนเด่นทางด้านการกีฬาบาสฟุตบอลวอลเลย์บอลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราสามารถเขียนออกมาเป็นข้อได้แล้วก็บวกสกิลไปนะคะว่าแต่ละประเภทเนี่ยเราเก่งประเภทไหนมากที่สุดนะคะแต่ถ้าใครถนัดทางด้านคอมพิวเตอร์หนูก็เขียนสกิลมาว่าหนูถนัดโปรแกรมอะไรมากที่สุดนั่นเองนะคะเรซูเม่นะคะก็เป็นส่วนหนึ่งนะคะเวลาที่เราเอาไปสมัครงานไปสมัครเรียนเนี่ยสิ่งที่เขาจะดูเขาจะดูเรซูเม่แล้วก็พอร์ตโฟลิโอพอร์ตโฟลิโอนะคะก็คือเป็นทุกอย่างที่หนูเคยผ่านมาตัวอย่างเช่นโรงเรียนสถานศึกษาที่เราเคยจบมานะคะมีสถานศึกษาอะไรบ้างและกิจกรรมนะคะอันนี้คือส่วนสำคัญของพอร์ตโฟลิโอเลยนะกิจกรรมนะคะหนูเคยร่วมกิจกรรมอะไรของโรงเรียนบ้างและก็ความสามารถพิเศษนะคะในการทำพอร์ตโฟลิโอนะคะถ้าเกิดใครสนใจในทักษะการออกแบบอันนี้เขาเรียกว่าเป็นพรสวรรค์ส่วนตัวนะคะใครที่วาดรูปสวยลายมือสวยเคยแข่งขันลายมือและมีเกียรติบัตรให้พวกหนูแนบลงไปด้วยนะเวลาที่หนูไปเข้าเรียนในชั้นระดับม.4หรือจะเข้าระดับปริญญานะคะหนูแนบไปด้วยนะคะอันนี้เนี่ยเขาเรียกว่าพรสวรรค์ส่วนตัวนะคะเราแนบเข้าไปเกียรติบัตรมีเท่าไหร่ใส่ไปให้หมดและภาพกิจกรรมนะคะที่เราเคยร่วมกับโรงเรียนเนี่ยเคยร่วมกี่รายการให้พวกเราใส่ไปให้หมดและทุกครั้งที่ใส่ให้หนูเขียนบรรยายด้วยนะคะว่ากิจกรรมนี้นะคะเกิดขึ้นณวันที่เท่านี้กิจกรรมชื่อว่าอะไรอันนี้คือหลักการทำพอร์ตโฟลิโอแต่วันนี้เราเอาแบบย่อๆนะคะเราจะให้ทำเป็นเรซูเม่แทนนะคะพร้อมไหมเอ่ยก่อนอื่นหารูปตัวเองก่อนสเต็ปแรกเลยหารูปตนเองก่อนเดี๋ยวมิดเนี่ยจะสมมุติเลยว่าตัวเองเป็นคนนี้ขึ้นไหมเอ่ย Photoshop มิดขึ้นไหมคะเห็นหน้า Photoshop ไหมเอ่ยไหนใครเห็นหน้า Photoshop บ้างบอกมิดนึงเห็นนะโอเคค่ะไหนมีใครวาดใส่กระดาษไหมคะยกมือใครวาดใส่กระดาษกดไอคอนยกมือค่ะใครทำใส่ Photoshop กดไอคอนยกมือค่ะมีวินใครอีกยกมือค้างไว้นะใครทำใส่ Photoshop นะคะหนูเปิดโปรแกรมรอได้เลยเดี๋ยวเราจะไปพร้อมๆกันมิดจะเอาพื้นฐานนะคะเป็นหลักนะก็คือเป็นภาพแบบนี้นะเป็นตัวอย่างนะคะแล้วเดี๋ยวจะสอนไปก่อนนะว่าหลักการทำมันทำอย่างไรการจัดวางต่างการดึงเส้นไม้บรรทัดต่างๆนะคะเบสทำไซไหนลูก iPad ครับ iPad โอเคค่ะข้าวหอมล่ะคะข้าวหอมทำไซไหนน่าจะในคอมนะคะในคอม Photoshop เหมือนกันใช่ไหมคะโอเคในวันนี้นะคะสิ่งที่เด็กๆจะต้องส่งให้กับชมรมก็คือตัวเรซูเม่นะคะของเรานั่นเองประวัติโดยย่อนะคะถ้าพร้อมแล้วนะคะสิ่งแรกเลยที่เราจะเตรียมก็คือเป
เป็นรูปภาพของเรานะคะเป็นรูปภาพของเราสิ่งที่เราจะต้องใส่นะคะ1ก็คือชื่อจดไว้นะเผื่อเวลามันหมดก่อนนะคะมีชื่อนะคะมีตัวย่อของทางโรงเรียนนะคะมี Gmail ของเรามีเบอร์โทรนะคะส่วนประวัติก็คือเป็นการแนะนำชื่อตนเองชื่อเล่นนะคะวันเดือนปีเกิดศาสนาที่เรานับถือนะคะตัวภาษานะคะแล้วก็ตัวสกิลนะคะแล้วก็สถานที่ที่เราเรียนจบมาอ่ะทีนี้คนที่ทำผ่านทาง Photoshop นะคะหนูมาที่ไฟล์จากนั้นนิวหน้าใหม่ขึ้นมานะคะนิวหน้าใหม่ขึ้นมาเลยแล้วก็เลือกให้เป็นไซส์ A4 นะคะแล้วกดโอเคได้เลยทีนี้เนี่ยใน Photoshop นะคะเวลาที่เราเอารูปภาพเรามาใส่ถ้ามันติดเป็นภาพพื้นหลังนะคะหนูสามารถที่จะใช้ยางลบนะคะยางลบตัวนี้นะคะที่ตัวเป็นตัวเมจิกนะคะสามารถดูดเอาภาพพื้นหลังออกได้เลยตัวอย่างเช่นเดี๋ยวมิตรหารูปภาพก่อนนะสมมติว่ามิตรจะเอารูปนี้ลงนะคะเราสามารถดูดภาพพื้นหลังได้เลยถ้ามันเป็นสีชนิดเดียวกันนะคะเราสามารถดูดออกแบบนี้ได้เลยนะคะเอาให้มันเนียนๆนะลูกสามารถดูดออกได้เลยนะคะเด็กๆหารูปภาพของตนเองก่อนนะคะมิตรเนี่ยมีภาพอยู่แล้วนะคะก็จะใช้เป็นภาพนี้หรือถ้าไม่อยากดูดนะคะหนูสามารถเข้าโปรแกรมนะคะออนไลน์ที่เป็นแบบทำภาพโปร่งใส PNG อะค่ะสามารถเข้าโปรแกรมตรงนั้นดูดเอาสีพื้นหลังออกได้เลยนะคะสเต็ปแรกเราก็ต้องมาดูก่อนว่าสิ่งที่เราหาแบบมานั้นนะคะเราจะทำยังไงบ้างหนึ่งเลยนะคะให้พวกเราตีเส้นก่อนตีเส้นในที่นี้ก็คือให้เราลากไม้บรรทัดรูเลอร์นะคะออกมาก่อนในใครไม่มีเส้นไม้บรรทัดบ้างมีไหมเอ่ยสเต็ปแรกนะคะให้เราแบ่งครึ่งกระดาษ A4 ก่อนแบบนี้เป็นแนวนอนนะคะแบ่งครึ่งก่อนเป็นแบบนี้นะคะตีเส้นตารางสเกลนะคะให้ได้4เส้นก่อนแบ่งครึ่งก่อนนะคะเป็นแบบนี้เพื่อการจัดวางที่มันได้ประสิทธิภาพนะคะพอเราได้เป็น4ช่องแบบนี้เท่าๆกันแล้วนะคะเราก็แบ่งอีกค่ะแบ่งครึ่งเป็นแบบนี้นะคะเอาไว้เป็นหัวเว็บขออภัยไม่ใช่หัวเว็บนะเป็นหัวนะคะแล้วก็แบ่งท้ายอีกทีหนึ่งจะเป็นแบบนี้นะคะจะเป็นเส้นแบบนี้ทันไหมเอ่ยเด็กๆคนไหนนะที่สามารถทำได้เลยสามารถทำได้เลยนะลูกใครที่ทำ Photoshop ตามมิตรจะดูตามก็ได้หรือหนูจะหาไอเดียจากพวกพันเป็นพวกของตัวที่อยู่ในอินเทอร์เน็ตก็ได้เหมือนกันนะคะหรือใครจะดูของมิตรเป็นตัวอย่างก็ได้นะคะก็จะเป็นตัวอย่างแบบนี้สกิลแรกเลยนะคะสิ่งที่ Photoshop ไม่มีให้เราก็คือเป็นพวกเอฟเฟคเราต้องสร้างเอาเองเพราะฉะนั้นนะคะสิ่งแรกที่มิตรจะสร้างก็คือเป็นภาพสี่เหลี่ยมนะคะเราทำภาพสี่เหลี่ยมออกมา1ภาพสี่เหลี่ยมอยู่ตรงนี้นะคะมองเห็นไหมเอ่ยตัว U นะคะสี่เหลี่ยมของเราเนี่ยจะเป็นตัว Uเราก็วาดออกมาประมาณนี้นะคะชนกับเส้นของเราที่เราเลือกไว้นะมิดขอดตั้งกระดาษ A4 ใหม่นะคะเพราะว่ามิดลืมกดให้มันเป็นแบบสีนะคะเป็น back color ด้วยนะถ้าเป็น white นะคะหรือ back เนี่ยมันจะทำให้เวลาที่เราทำมาแล้วเนี่ยมันไม่ออกเป็นสีเพราะฉะนั้นนะคะตรง back เนี่ยให้เราเปลี่ยนจากไวท์ให้เป็นแบ็คคัลเลอร์นะคะเพื่อให้มันมีสีนะคะกดโอเคขึ้นมาเดี๋ยวนะมีขอเทสีเป็นสีขาวก่อนเด็กๆทำล่วงหน้าได้เลยนะคะวันนี้ขอพอร์ตขอเรซูเม่เด็กๆ1เรซูเม่นะคะอันนี้ทำให้ดูเป็นแนวทางเด็กๆอาจจะมีเขาเรียกว่านะต้นแบบอย่างอื่นก็ได้นะลองหาจาก Pinterest หรืออินเทอร์เน็ตดูก็ได้นะคะวันนี้ยังไงก็ขอการแนะนำตัว1ไฟล์นะคะขั้นตอนแรกที่มิตรจะทำนะคะก็คือเหมือนเดิมเลยมิตรจะสร้างเป็นตัวรูเลอร์ขึ้นมาก่อนนะคะ
แล้วก็ค่อยสร้างเป็นสี่เหลี่ยมในการเทสีต่างๆก็สามารถเลือกได้เลยนะเดี๋ยวนะของมิดเนี่ยมันไม่ยอมเป็นสีให้เดี๋ยวนะเด็กๆทำลองทำของเด็กๆไปก่อนก็ได้นะวันนี้รู้สึกว่าโปรแกรมของมิ้นเนี่ยจะค่อนข้างงอแงนิดนึงนะเดี๋ยวขอแก้ก่อนใครเสร็จแล้วนะคะกดไอคอนยกมือบอกกันได้นะคะขอดูนิดนึงนะคะแล้วก็ถ่ายรูปส่งหรือแคปภาพหน้าจอนะคะส่งมาในกลุ่มไลน์ได้เหมือนเดิมเลยนะคะอันนี้เอาเป็นว่ามิ้นโชว์ให้ดูละกันนะคะวันนี้โปรแกรมค่อนข้างงอแงนะคะมันไม่สามารถทำเป็นแบบสีได้แล้วก็ส่วนตัวนี้นะคะที่เป็นชื่อมิดเนี่ยถ้าจะทำให้เป็นภาพซ้อนนะคะเราสามารถกดสโตกได้นะคะสโตกอยู่ที่ไหนอยู่ที่ตัวนี้ค่ะ fx ก็คือ effect เด็กๆสามารถมาที่ effect นะคะแล้วเลือกเป็นเส้นสโตกได้ตรงนี้นะคะ fx อยู่ตรงนี้ตัวนี้นะคะสามารถทำ effect ให้มันเป็นตัวลอยออกมาแบบนี้ได้นะคะเด็กๆลองเล่นดูแล้วก็ลองจัดองค์ประกอบดูนะคะวันนี้เนี่ยโปรแกรมของมิดค่อนข้างที่จะงอแงนะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวมิดนั่งทบทวนให้เด็กๆละกันนะคะถ้าจะทำเส้นนะคะขอเป็นไฟล์เดิมละกันถ้าจะทำเส้นแบบนี้นะคะให้หนูมาที่สโตกนะคะมาที่สโตกตรงนี้ fx นะคะมันจะมีดรอปชาโดว์นะคะกับสโตกสโตกคือเส้นนะคะเด็กๆสามารถที่จะทำเส้นให้มันนูนนะคะให้มันหนาได้แต่ถ้าเป็นดรอปชาโดว์ก็คือแสงเงานะคะอย่างตัวรูปภาพของผู้หญิงคนนี้เนี่ยนะคะของน้ำฝนเนี่ยนะคะมิก็จะทำเป็นเงานะคะอะเดี๋ยวมิททำรูปให้ดูละกันสมมุติว่ามิทกรอกประวัติมิทเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวมิทจะทำภาพที่มันเป็นสโตกที่มันเป็นแบบแสงเงาดรอปชาโดว์ให้ดูอะดูนะวิธีการทำนะคะเผื่อเด็กๆสนใจที่จะทำตามนะคะหนึ่งเลยนะคะให้เด็กๆเปิดไฟล์รูปภาพของเรามาก่อนมิสสอนไวเกินไปไหมเด็กๆเอาไฟล์รูปภาพของตัวเองออกมาก่อนนะแล้วก็ดึงรูปภาพมาใส่แบบนี้นะคะทำการขยายประมาณนี้เวลาที่เราขยายนะคะให้เรากดชิปค้างไว้ด้วยนะคะถ้าเราไม่กดชิปเนี่ยนะคะเดี๋ยวมันจะทำให้ภาพเนี่ยมันดูไม่บาลานซ์กันนะคะก็จะทำประมาณนี้ทำตามไหมเอ่ยไหนมีใครทำตามมิดบ้างใครอยากได้เงาของรูปภาพบ้างมีไหมคะมีไหมลูกกวานทำตามมิดไหมเอ่ยมีใครทำตามมิดบ้างมีไหมคะทำตามค่ะไหนมีใครทำตามมิดบ้างอะเดี๋ยวมิดจะทำให้ภาพมันเกิดเป็นเงาให้นะคะส่วนตัวอักษรก็ให้เด็กๆลองเลือกดูนะเพราะว่าโปรแกรมมิดเนี่ยมันค่อนข้างงอแงนะวันนี้นะคะอักสเต็ปแรกนะคะเราเอารูปภาพมาใส่ก่อนสเต็ปที่2นะคะเราจะทำให้รูปภาพของเราเนี่ยมีเป็นเงานะคะเราจะมาที่ fx นะคะหรือตัว effect ของเรานั่นเองเด็กๆมาที่ fx นะลูกจากนั้นนะคะพอเรามาที่ fx ได้แล้วนะคะเรากดขึ้นมาอย่างแรกที่เราจะใช้นะคะเราจะใช้เป็นตัวที่เรียกว่า drop shadow drop shadow คือการสร้างเงานะคะอันล่างสุดเลย drop shadow กดขึ้นมาเห็นไหมเอ่ยเห็นหน้าจอของมินไหมคะจะสังเกตว่าเส้นตรงรูปภาพของเราค่อนข้างที่จะคมชัดนะคะเราจะค่อยๆปรับค่ะลูกปรับตัวแรกนะตัวแรกนะคะปรับมามิดจะเอาประมาณอยู่ที่48 px หรือพิกเซลนะคะเราจะเห็นตรงนี้นะคะที่มันมีเงาออกมาทีนี้เนี่ยถ้าเงามันมืดจนเกินไปนะคะเราสามารถปรับตรง opacity ตรงนี้ได้นะตรงนี้นะคะตรงนี้เนี่ยเราสามารถปรับได้ปรับให้มันจางลงนะคะตอนนี้เงามันดูเข้มจนเกินไปนะคะเราก็ทำการปรับลดลงนะคะให้มันดูอ่อนๆประมาณนี้ก็ได้เช่นกันนะคะส่วนตัวอักษรนะคะส่วนตัวอักษรเนี่ยเราจะใช้เป็นดอกชาโดว์นะคะอันนี้ดูจากรูปภาพนะถ้าเรากดดอกชาโดว์ปุ๊บเห็นไหมคะว่า
มันจะมีตัวเส้นนะคะออกมาให้เราเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะเคลื่อนย้ายเส้นได้นะคะไซส์ต่างๆตรงนี้อ่ะตรงนี้นะคะเราสามารถปรับให้มันเข้มมันอ่อนได้นะคะเด็กๆก็ลองเล่นดูหรืออาจจะสร้างตัวอักษรขึ้นมา2อันนะคะและอีกอันนึงเนี่ยเป็นสีดำอีกอันนึงเป็นสีแล้วค่อยๆเอามาซ้อนกันก็ได้เหมือนกันนะคะถ้าเราไม่ต้องการก็กดเอาสต็อกออกให้เหลือแค่เงาอย่างเดียวอ่ะวันนี้เป็นการทบทวนให้ละกันนะคะขอเรซูเม่หนึ่งอ่านทันไหมเอ่ยทันไหมคะลูกหรือมิดพูดไวจนเกินไปทันไหมคะทันค่ะทันนะคะตัวอักษรก็เหมือนกันนะคะตัวอักษรเนี่ยสามารถที่จะสร้างออกมาเป็นเงาหรือนะคะอาจจะเอาตัวอักษร2อันมาซ้อนกันแล้วก็หาสีแมทนะลูกแมทให้มันเข้ากันอย่าเอาสีวรรณะร้อนมาใช้นะถ้าเอาสีวรรณะร้อนมาใช้เนี่ยเดี๋ยวมันจะแย่งกันเด่นเพราะฉะนั้นหาสีให้มันดูซอฟต์ๆนะคะดูแล้วงานเราไม่แย่งกันเด่นมากจนเกินไปแล้วก็ตัวสกิลตรงนี้นะคะเด็กๆถนัดวิชาไหนเด็กๆสามารถเอามาใส่ได้เลยใครถนัดวิชาคณิตศาสตร์นะคะหนูก็เอาคณิตศาสตร์มาใส่ใครถนัดคอมพิวเตอร์หนูก็สามารถเอาคอมพิวเตอร์มาใส่ได้นะคะแล้วก็อันนี้นะคะถ้าเกิดใครเรียนตั้งแต่ประถมนะคะสมมุติว่าประถมหนูก็เรียนที่โรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอกหนูก็ใส่แค่ระดับประถมนะคะโรงเรียนเซนต์โยเซฟเมืองเอกก็ได้นะคะเพราะว่ามัธยมเราก็อยู่ที่เมืองเอกอยู่แล้วนะคะเราใส่ประมาณนี้ก็ได้แล้วก็ภาษาเด็กๆสามารถที่จะใส่ภาษาที่ตนเองถนัดหรือชื่นชอบเป็นพิเศษได้อย่างเช่นถ้าเกิดใครเป็นติ่งเกาหลีเด็กๆอาจจะพูดภาษาเกาหลีได้อีกหนึ่งภาษาเด็กๆก็ใส่ลงมาได้นะคะไหนมีใครเสร็จแล้วบ้างมีไหมคะคุณครูคะหนูยังไม่มีไลน์กลุ่มส่งงานค่ะอ่ะโอเคเดี๋ยวชีน่าทักแชทส่วนตัวมิดมาเดี๋ยวมิดดึงเข้าให้นะคะหรือชีน่าจะส่งไลน์ส่วนตัวมิดก็ได้นะคะหนูยังไม่มีไลน์เลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวนะเดี๋ยวมิดเอาQR Codeขึ้นให้ดูอ่ะสักครู่นะคะเดี๋ยวมิจะเข้า QR code นะคะเกี่ยวกับชมรมของเราให้นะคะอ่ะเหลืออีก1 minute นะคะอันนี้เป็น QR code สำหรับการส่งงานนะคะเดี๋ยวแชร์สกรีนให้นิดนึงอันนี้มองเห็นไหมเอ่ยชีน่ามองเห็นไหมคะลูกอันนี้นะคะคือรายของตัวชมรมนะคะเด็กๆสามารถสแกนเข้ามาแล้วก็ส่งงานมาได้เลยนะคะวันนี้นะคะเป็นวันสุดท้ายของชมรมก็ขอบคุณเด็กๆนะคะที่เข้าร่วมชมรมของเรานะคะหวังว่าในข้างหน้านะคะเราจะได้เจอฝีมือเด็กๆในการออกแบบนะคะให้กับทางโรงเรียนหรือออกแบบในการส่งประกวดต่างๆนะคะก็เอาทฤษฎีต่างๆที่ครูเอามาสอนนะคะไปประยุกต์ใช้ให้มันเกิดประโยชน์นะคะสำหรับวันนี้นะคะเหลืออีก1 minute สุดท้ายมีคำถามไหมคะ